มีชะตาชีวิตของหลายคนได้เปลี่ยนไปนะพลิกชีวิตตัวเองขึ้นไปเป็นเศรษฐีหวยออกถูกวันที่หนึ่งเยอะมากวันนี้คุณผชมคับมีอยู่าวๆเนี่ย7จังหวัดด้วยกันหลายคนมากแต่ที่แน่ๆคือไม่มีชื่อของเราสามคนนะครับเอาพาไปดูที่แรกก่อนคุณผชมคัที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้ต้องบอกว่าด้วยความตามใจลูกจริงๆลูกบอกว่าแม่ซื้อบ้านเลขที่ได้ไหมแม่บอกไม่มีฮะเอาตัวกลับแล้วกัน เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะจึงเป็นที่มาของการได้มาขึ้นโรงพักเลยนะฮะ hmm. ไม่ได้มีเรื่องมีราวนะอยากขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมฮะขึ้นแบบนี้นะขึ้นไปแจ้งความว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนะนี่เป็นเรื่องราวของนางสาวทองทั์ทองจันทร์อายุ28ปีแค่นั้นเองเป็นแม่ค้าร้านขายของจำในพื้นที่ตำบลบ้านหันนี่ฮะถูก569391 2สองใบรับ12ล้านบาท hmm. คือเธอบอกแบบนี้โอ้มันจังถูงจริงนะคือ29กรกฎาษกดาเนี่ยแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ที่หน้าบ้านก็กําลังยืนดูอยู่จู่ๆลูกสาวห้าขวบเนี่ยบอกว่าแม่ับซื้อบ้านเล็กที่สิอะไรบ้านเล็กที่19คือถ้าซื้อ19เดี๋ยวจะไม่ถูกแน่นอนแล้ว19มันดันไม่มีไปเอาตัวกลับ91เรียบร้อยเลยฮะนี่มากันทั้งญาติทั้งอะไรต่างๆนานาเรี๋ยวบอกว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวดีได้ดีเพราะลูกเลย นั่นไงลูกยืนอยู่ตรงนั้นนะเสื้อลายสก๊อตสีฟ้านั่เหรอไม่ใช่น้องเสื้อเหลืองข้างล่างอ๋อบังอยู่นะครับตัวหนังสือบังหน้าอยู่นี่คนนี้เนี่ยำมัมจิ้มลิ้มที่ให้โชคกับคุณแม่พี่ชาติตะบุตรจริงๆลูกครับนะฮะไปดูอีกที่หนึ่งนะที่จังหวัดตากอันนี้12ล้านเนี่ยไปหล่นทับผู้กองโอนะฮะหรือว่าร้อยตำรวจเอกสุภกรวีรวิศกุลเป็นรองสารวัตรปราบปรามอยู่ที่โรงพักบ้านตากจังหวัดตาก นี่ก็ไม่ต้องไปเดินแจ้งความไกลเลยคือถูกอยู่บนโรงพักก็แจ้งตรงนั้นเลยนะครับครับเออผู้กองโอเนี่ยแกบอกว่าแกฝันผู้ชมฮะว่าขับรถเบนซ์สีดํามาจอดไว้หน้าบ้านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งช่วงสายๆคนขายลอตเตอรี่ชื่อว่าคุณสงแกเอาลอตเตอรี่มาอ้อนวอนบอกว่าช่วยซื้อหน่อยเถอะผู้กองเนี่ยเหลือเยอะแยะเลยในยวันนี้หวยออกนะ่แกก็เลือกไปเลือกมาตอนแรกตั้งใจจะซื้อเลขท้ายของเบอร์โทรศรัพท์คือ1 9 9 อันนี้ก็ดันไม่มีอีกคุณผู้ชมะออแล้วมี391นี่คนมันจะถูกจริงๆนะะดันเก็บไว้2ใบนี่กระโดดตัวลอ,อยเลยฮะทำไมฮะ 12ล้านบาทมีใจสิครับมีใจถูกหวยนะทนี่จะเก็บไว้ทําบุญเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกและก็จะแบ่งให้พ่อค้าลอตเตอรี่ที่มายัดเยียดความรวยให้กับเขาอ่ะนะีท,ที่จะหวัดตากอ,อุบลราชธานีบ้างเศรษฐีใหม่มาเหมือนกันนะคะชื่อคุณวิไลวานอายุ30ปีเป็นเกษตรกระคะ่ะถูก2ใบรับ12ล้านบาทญาติๆก็มาแสดงความยินดีกันคับข้างเลยนะคะนี่ ผู้โชคดีคของอุบลราชธานีน้องคายก็มีค่ะคุณสุทธิพงษ์วงหาริม,มาศอายุ25ปีถูก2ใบเหมือนกันได้ไป12ล้านบาทนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าคือตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยชอบพาไปทําบุญใส่บาตรทุกเช้าชอบช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดตั้งแต่เด็กน่าจะเป็นผลบุญที่ทําให้ได้รางวัลใหญ่ในครั้งนี้นะคะสําหรับลอตเตอรี่ใบนี้ได้ยังไงขอสูตรหน่อยพี่เขาบอกว่า เดินทางมาทำธุระในตัวเมืองหนองคายวันที่28กรกฎาคมกินข้าวอยู่ที่ตลาดบ้านไม้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินมามาขอให้ซื้อให้มองไปสะดุดเลข391มันสวยดีดูยังไงเนาะว่าเลขมันสวยไม่สวยจะเป็นรางวัลที่1นึ่งนะเออแต่ดวงคนสจะถูกอะค่ะบอก391สวยดีเลยซื้อมาสองใบมีลางอะไรไหมไม่มีเลยก็แค่กินข้าวอยู่แล้วแม่ค้าเดินมาขาย ถูกไปสองใบ12ล้านบาทค่ะเงินที่ได้ก็เดี๋ยวเอาไปทําบุญที่วัดนะคะไปสร้างเมนเผาศพแล้วเดี๋ยวทําบุญให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อที่เป็นที่ทํางานของคุณสุทธิพงศ์คนนี้ด้วยอืครับอีกรายคุณผู้ชมฮะอันนี้เหมือนโชคหล่นทับแล้วก็กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตพอดีก็คือสามีเนี่ยป่วยแล้วก็ไปซื้อเลขเตียงสามีที่ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏถูกนะครับนี่ผู้โชคดีอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่รับ6ล้านบาท ก็คือนางทศดีคำผาอายุ55แล้วเราให้ฟังบอกว่ามาเฝ้าอาการของสามีนี่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแขนขาไม่มีแรงผู้ชมครับแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยจน22กรกฎาคมเนี่ยสามีมารักษาตัวอีกรอบหนึ่งตอนนี้ไปนอนอยู่ที่เตียงผู้ป่วยหมายเลข19หมายเลข19อ่ะ ก็เห็นเลขมันสวยดีมันสะดุดตาพอดีและมาช่วงจังหวะก,ก่อนหวยออกพอดีนะครับก็เดินไปหาซื้อทั้งทงท,งที่เงินในกร,เระเป๋าก็มีอยู่แค่700 19 2. ไม่มีอีกแล้วคุณผมะไปเจอ91เก็บไว้ใบหนึ่งผลสุดท้ายนี่ดีใจมากนะฮะก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยในการที่จะเป็นค่ารักษาพยาบาลกันต่อไปรเรื่องราวที่นครพนมนะครับ มีที่พานทองอยู่ชนบุรีเนี่ยนางสาวบัวอายุ25แล้วก็นายจองชัยอายุ32คนนี้เป็นชาวเมียนมานะครับเป็นสามีภรรยากันถูกรลงวันที่1-1ใบได้รับ6ล้านบาทก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้บอกว่ามาอยู่เมืองไทยมา5ปีแล้วมีลูกด้วยกัน1คนเป็นผู้ชายอายุ3ขวบครึ่ง แล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีลูกคนที่สองเนี่ยอยู่ในท้องเนี่ยอายุครรภ์ก็8เดือนเดือนหน้าจะคลอดแล้วนี่นะครับทีนี้เมื่อวันที่26่สิกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ไปทําบุญอาบน้ำมนต์ที่วัดเขาสามชั้นชนบุรีแล้วก็ได้มีการจุดทูปเขย่าเซียมซีขอโชคลาภจากกุมานที่ตั้งอยู่ในวัดโดยตั้งใจขอ2ตัวก็ได้มา91นะพอไปซื้อเลขท้ายสตัวกะว่าจะเอาแค่สองพันนะนะเลขท้ายสองตัว ปรากฏถูกางวันที่หนึ่งฮมีแสดงว่าลูกในท้องนี่ให้โชคด้วยหรือเปล่านี่นะครับเออแล้วก็มีที่ลำปางครับลำปางนี่ก็เห็นบอกว่าเนี่ยนะถูกหวยชุดแบ่งกันรวยนะหลายคนเลยนะครับโดยมีนายเกียรติศักดิ์ชัยาชาวบ้านที่บ้านต่อพัฒนาหมู่10สิบลน,น้ําโจ้อแม่ทะจงหวััดลำปางถูกลงวันที่1นึ่จำนวน2องใบนะครับเดินทางไปที่โรงพักแม่ทะเพื่อลงบันทึกประจําวัน ผู้โชคดีรายนี้บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงหน้าตลาดสดบ้านต่อโดยได้รวมเงินซื้อกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ55ปีซึ่งเป็นหวยชุด2ใบแล้วก็เอามาแบ่งกันคนละใบกระทั่งมาถูกรางวัลก็ได้รับเงินรางวัลคนละ6ล้านบาทนะฮะสใบก็เป็น12ล้านบาทก็แบ่งๆกันไปนี่นะครับ<อ>จะมีอีกเยอะนะหลายคนนะคะคมาดูหวยที่ออกเมื่อวานหน่อยมันก็มีตัวเลขที่ เออดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งปรากฏว่าเลขหน้าสามตัวเนี่ยเก้าสามหนึ่งมันก็ใกล้เคียงกับรางวัลที่หนึ่งเก้าสามหนึ่งใช่นี่นะครับแถมเลขท้าย2ตัว92เออเลข9มาแรงถ้านับเอาจริงๆเนี่ยมี91 92 93เลยนะครับเลขหน้า3ตัว93 1นึนี่นะครับเอออ่ะก็เป็นเรื่องของ คนดวงเฮงค,คนโชคดีก็หลายก็หลายคนนะเห็นบอกว่าจะหา1,9ไม่ได้<อ>เราไปได้9ก้าแล้กลายเป็นเสียถีอ่ะหนึ่เก้าี่เขาตามเลขว่า COVID โค<อ>วิด1 9เก้าขาตามมานัตั้งแต่ต้นปีไม่ได้ไม่<ะ>ออกด้วยออก91นะคะก็ไม่เป็นไรก็กลับไปกลับมาครับ